إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كن إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام الأشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمين ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นขอย้ำเตือนตัวกับผมเองตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มาสู่การตักวาหรือยำเกรงในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการยำเกรงหรือการตักวานั้นจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราท่านทั้งหลายอีกทั้งเป็นเสบียงที่จะนำพาเราทั้งหลายไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างมั่นคงดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาลิตตักวาพวกทั้งหลายจงสั่งสมเสบียงให้มากและเสบียงที่ดีที่สุดนั่นก็คือการตักวาหรือยำเกรงในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเราท่านทั้งหลายนั้นยังคงอยู่ในช่วงวันที่ดีที่สุดบนหน้าดุนยานั่นก็คือช่วงของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็น10วันแรกที่มีภารกิจต่างๆที่สำคัญสำหรับบุคคลที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ณดินแดนฮารอมในมักกะห์ในขณะเดียวกันสำหรับบุคคลที่ไม่ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้ความโปรดปรานกับคนเหล่านั้นไม่แพ้กันด้วยกับการกำหนดวันในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ให้เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับบรรดามนุษยชาติแน่นอนเหลือเกินสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องตักตวงสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีต่างๆในช่วงวันที่มีความสำคัญตรงนี้ให้มากเท่าที่เราท่านสามารถจะกระทำได้เนื่องจากว่าช่วงวันเวลาตรงนี้เนี่ยมีสิ่งที่เป็นบัญญัติมาตั้งแต่ในยุคของนบีอิบรอฮีมจนกระทั่งตกเป็นมรดกตกทอดมาถึงอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดอย่างนี้นั้นก็เพื่อที่เรานั้นจะได้ตระหนักว่าภารกิจในช่วงของ10วันของต้นของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงยุคของอุมมะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองในอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาใช้ให้ท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศออกมาบอกว่ากุนอินนะนีฮะดานีร็อบบีอิลาซิรอติมุสตะกีมมุฮัมมัดจงประกาศออกไปว่าแท้จริงฉันหมายถึงตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดานีร็อบบีอิลาซิรอติมุสตะกีมอัลลอฮ์ได้ให้ฮิดายะห์กับฉันมาสู่แนวทางอันเที่ยงตรง
ดีนันกิยามัลมิลลัตอิบรอฮีมฮานีฟานั่นก็คือแนวทางที่เที่ยงธรรมเป็นแนวทางแห่งนบีอิบรอฮีมผู้ใฝ่หาความจริงวะมากานะมินัลมุชริกีนและนบีอิบรอฮีมนั้นไม่ได้เป็นหมู่ชนจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ยังใช้อีกบอกว่ากุลอินนัสซอลาตีมุฮัมมัดจงประกาศออกไปอีกบอกว่าอินนัสซอลาตีการละหมาดของฉันวะนุซุกีการประกอบพิธีกรรมของฉันวะมะฮยายะวะมะมาตีการมีชีวิตอยู่และการจบชีวิตลงของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นบานแห่งสากลจักรวาลโดยทั้งสิ้นลาชะรีกะละฮูวะบิซาลิกะอูมิรตุวะอะนะอัวลุลมุสลิมีนไม่มีภาคีใดต่อพระองค์และด้วยเหตุนี้เองฉันจึงถูกสั่งใช้มาวะอะนะอัวลุลมุสลิมีนและฉันเองก็เป็นบุคคลแรกจากเหล่าบรรดาผู้ที่น้อมรับในหลักการของอิสลามจาก2อายะห์ตรงนี้เองเป็นสิ่งยืนยันอย่างหนึ่งว่าเราทุกคนที่จะได้รับฮิดายะห์อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนั้นนั่นหมายถึงเป็นแนวทางที่สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่แนวทางของนบีอิบรอฮีมผู้ไม่ตั้งภาคีใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการชิริกเรื่องของการต่อต้านสิ่งที่จะนำพาไปสู่หายนะของเราคือการมีภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจึงเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาต้องระมัดระวังอย่างที่สุดและประการที่2ที่ได้จากอายะห์นี้ก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ใช้ให้ท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ประกาศถึงความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอิบาดะห์ให้มีความอิคลาสเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดของเราก็ดีการเชื่อสัตว์ของเราก็ดีการประกอบอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่ให้เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสนองเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ที่ต้องการให้เรานั้นทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั้งสิ้นท่านพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เองด้วยกับวันเวลาที่มีความสำคัญท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้เรานั้นพยายามประคับประคองรักษาตนของเราในช่วงที่อยู่ตอนต้นของเดือนซุลฮิจญะห์ใน10วันแรกตรงนี้มีหะดีษบทนึงที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหะดีษบทนี้เนี่ยท่านรอซูลได้กล่าวขึ้นมาบอกว่ามามินอัยยามินอามิลิศอลิห์ฟีฮินนะอะฮับบุอิลาลลอฮ์มินฮาซิลอัยยามิลอัชริท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีการงานที่ซอลเลาะห์ใดในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยจะเป็นที่รักเป็นที่ปรารถนายิ่งมากกว่าช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันเป็นช่วงของการประกอบอามันที่ซอลเลาะห์ที่เป็นที่ปรารถนายิ่งเป็นที่รักยิ่งณอัลเลาะห์มากที่สุดเมื่อท่านรอซูลพูดประโยคนี้จบกอลูซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลครับวะลันญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการญิฮาดต่อสู้เสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์ก็ไม่อาจเทียบเท่าได้กันนั้นหรือฟะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยตอบกับบรรดาซอฮาบะห์ไปบอกว่าวะลันญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์การออกไปญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ก็ไม่อาจเทียบเท่าได้เหมือนกันแปลว่าการทำอามันที่ซอเลาะห์ในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นเรียกว่ามีคุณงามความดีมากแม้กระทั่งการญิฮาดก็ไม่อาจเทียบเท่าได้แต่ท่านรอซูลละไว้ประโยคตอนท้ายบอกว่าอิลลายกเว้นรอจุลุนคอรจบีนับซิฮีวะมาลิฮีฟะลัมยัรยะมินซาลิกะบิชัยอินยกเว้นถ้าคนคนนั้นเขาออกไปญิฮาดโดยยอมเสียสละทั้งนับซฮูหมายถึงเสียชีวิตไปเสียสละชีวิตของเขาแล้วก็เสียทั้งทรัพย์ของเขาโดยเขาไม่อาจไม่ได้กลับมาสู่บ้านมาตุภูมิเดิมของเขาแปลว่าเมื่อออกไปแล้วเสียสละทั้งชีวิตเสียสละทั้งทรัพย์สินออกไปแล้วไม่สามารถพาตัวเองนำพาตัวเองกลับมาสู่บ้านดั้งเดิมของเขาได้นั่นแหละการประกอบอามันที่ซอลเลาะห์ในช่วงของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่อาจเทียบเท่าคนคนนี้ได้เพราะเขาออกไปแล้วเขาไปเสียชีวิตสละทั้งทรัพย์สละทั้งชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมามีชีวิตกลับมาแปลว่าอามันที่ซอลเลาะห์ในช่วงของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์มีคุณค่ามากกว่านี่คือสิ่งที่ยืนยันผ่านตัวบท
ผ่านคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้เราท่านได้ตระหนักว่าช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความโปรดปรานเนี่ยในรอบปีนะครับนะมีทั้งช่วงวันของดุนยาซึ่งเราทราบกันดีว่าในกุรอานบอกว่าวัลฟัจริวะลายาลิลอัชขอสาบานต่อเวลาแห่งรุ่งอรุณและคืน10คืนนั่นหมายถึงอุลามะบอกว่าหมายถึงช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี่คือช่วงที่ประเสริฐที่สุดในภาคกลางวันแต่ในขณะเดียวกันในช่วงท้ายของรอมฎอนก็เป็นช่วงที่ประเสริฐที่สุดเป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดบนหน้าดุนยาเพราะฉะนั้นระหว่างภาคกลางวันความประเสริฐนั้นอยู่ในช่วงของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์แต่ถ้าภาคกลางคืนจะเป็น10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนี่คือความต่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นเนียมัตเป็นความโปรดปรานให้กับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยมีปรากฏต่ออุมมะห์ใดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะตระหนักอย่างมากก็คือชูกรต่ออัลเลาะห์ที่ได้ให้เรานั้นอยู่ในบรรยากาศของคุณงามความดีตรงนี้ท่านพี่น้องครับเรื่องของความดีงามในช่วงของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยแน่นอนเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคซุนนะห์ต่างๆการถือศีลอดซุนนะห์ในเรื่องของการอ่านกุรอานในเรื่องของการปฏิบัติอามันใดๆก็แล้วแต่การทำซอดาเกาะห์การอ่านอัลกุรอานล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณงามความดีเป็นพิเศษเหนือกว่าช่วงเวลาอื่นโดยทั้งสิ้นแต่ในขณะเดียวกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พยายามเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงวันอารอฟะห์วันที่ผู้คนทั้งหลายที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ต่างหลั่งไหลกันไปสู่มีนาแล้วก็เคลื่อนไปสู่ทุ่งอารอฟะห์เพื่อทำการวุกูฟวันนี้แหละเป็นวันที่สำคัญที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศณดินแดนอารอฟะห์บอกว่าอัลฮัจญุอารอฟะห์ฮัจญ์นั้นคือณที่ท้องทุ่งอารอฟะห์และท่านรอซูลก็ได้พูดเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีโอกาสไปได้บอกว่าซียามูยามีอารอฟะห์อัตซิบอัลลอฮิอันยุกัฟฟิรอัสซะนะตัลมาดิยะวัสซะนะตัลลตีบะอ์ดะหมายถึงการถือศีลอดในวันอารอฟะห์ซึ่งหมายถึงคนที่ไม่มีโอกาสไปทําฮัจญ์รอซูลบอกว่าฉันคาดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลบล้างความผิดบาปใน1ปีที่ผ่านมาและอีก1ปีที่ถัดไปนั่นหมายถึงถ้าเราได้มีโอกาสถือศีลอดในวันอารอฟะห์เราจะได้ลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดบาปของเราเนี่ยใน1ปีที่ผ่านมาและปีหน้าที่จะมาถึงท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราถือศีลอดวันอารอฟะห์เราได้ปีที่ผ่านมาและปีข้างหน้าที่จะมาถึงแต่พอเราเข้าสู่ปีใหม่เดือนมุฮัรรอมเราถือศีลอดในวันเรียกว่าในวันอาชูรอเนี่ยก็มีหะดีษมารองรับเหมือนกันหมายถึงใครที่ถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยยุกัฟฟิรออัสนะตัลมาดิยะอัลลอฮ์จะลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดบาปของปีก่อนให้อีก1ปีเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วเท่ากับว่า3ปีถ้าคนถือศีลอดในวันอารอฟะห์แล้วก็วันอาชูรอด้วยแปลว่าต่อเนื่อง3ปีเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดและประชาชาติของท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานั้นไม่อาจละเลยได้ก็คือให้ความสำคัญและพยายามถือซุนนะตรงนี้ในการถือศีลอดให้ได้เรียกว่าด้วยกับความอิคลาสแล้วก็ให้มันมีคุณค่ามีคุณภาพด้วยไม่ใช่ถือศีลอดแล้วก็เรียกว่าผ่านพ้นไปเพียงแค่ให้เรานั้นได้ชื่อว่าเป็นคนที่ถือศีลอดแต่คุณค่าของน้ำหนักของคุณค่าที่จะได้จากการถือศีลอดนั้นไม่ได้ช่วยอะไรกับเราได้เลยด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพยายามสั่งสอนบรรดาผู้คนทั้งหลายให้ตระหนักว่าช่วงบรรยากาศของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นอกจากการถือศีลอดนอกจากทำอามันอิบาดะห์อื่นๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้นั่นก็คือภารกิจของการเชือดสัตว์อุฮียะห์หรือกุรบานที่เป็นที่รู้กันเนื่องจากว่าบัญญัติเรื่องของการเชือดสัตว์ทำกุรบานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้นมาในยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามและเป็นบัญญัติที่ต่อเนื่องมาโดยมีสาเหตุมีที่มาหรือมีต้นต่อเพราะฉะนั้นด้วยกับหลักการตรงนี้เองถ้าเราได้ศึกษาในคำสอนจากอิสลามแล้วเราจะพบได้ว่ามีที่มาจากบัญญัติเมื่อครั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบัญญัติมายังนบีอิบรอฮิม
เรื่องราวนั้นมีอยู่ในกุรอานบอกว่าฟะลัมมาบะละกะมะอะฮุซะอยูเมื่อนบีอิสมาอีลนั้นได้เติบโตพอที่จะเดินเหินได้ยังเป็นเด็กอยู่แต่ก็สามารถเดินได้แล้วอยู่ในวัยที่น่ารักน่าชังฟะลัมมาบะละกะมะอะฮุซะอยูกอละอินนีอะรอฟิลมะนามนบีอิบรอฮีมก็ไปบอกกับนบีอิสมาอีลผู้เป็นลูกบอกว่าอินนีอะรอฟิลมะนามฉันเห็นในความฝันบอกว่าอันนีอัซบะฮุกะว่าฉันเนี่ยทำการเชือดเจ้าแล้วก็บอกกับนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมบอกกับลูกไปว่าฟันดุรมาซาตะรออิสมาอีลเจ้าลองไข้ควรดูสิมาซาตะรอเจ้าเห็นเป็นอย่างไรนบีอิสมาอีลตอบทันทีว่ากอลายาอบาติฟอัลมาตุมัรซะตะจิดุนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนโอ้คุณพ่อครับคุณพ่อจงทำตามสิ่งที่ถูกสั่งใช้เถิดแล้วคุณพ่อจะพบว่าฉันนั้นเป็นหมู่ชนหนึ่งจากผู้ที่มีความสอบัดอดทนนั่นหมายถึงสิ่งที่ท่านนบีมัสรุลลอสิ่งที่นบีอิบรอฮีมนั้นได้ถูกสั่งใช้มาให้ทำการเชือดเนี่ยลูกของตัวเองแท้ๆเลยเนี่ยในช่วงวัยที่มีความน่ารักน่าชังอย่างมากเนี่ยความรู้สึกในตอนนั้นถือกับไม่อาจที่จะเรียกว่าทำใจได้แต่เมื่อลูกออกมาบอกว่าออกมาประกาศบอกว่ายาอบาติฟอัลมาตุมัรคุณพ่อจงทำตามคำที่ถูกสั่งใช้เถิดน้อมรับต่อบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยปรากฏว่าในอายะห์กุรอานถัดมาบอกว่าฟะลัมมาอัสละมาวะตัลละฮูลินญะบีนเมื่อทั้งสองนั้นน้อมรับต่อคำสั่งบัญชาชายที่อัลลอฮ์มีมาจากทั้งคู่วะตัลละฮูลินญะบีนนบีอิบรอฮีมก็จับลูกคืออิสมาอินเนี่ยคว่ำหน้าลงกับพื้นนะครับหมายจะลงมือเชือดลูกของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าฮุวานาไดนาฮูอันยาอิบรอฮีมกอสซัดดักตุรุยาอินนากะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนนบีอิบรอฮีมขณะที่จะลงมือเชือดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ประกาศิตมาบอกว่าวะนาไดนาฮูยาอันยาอิบรอฮีมเราได้เรียกเขาโอ้อิบรอฮีมก็ซักดัตตุรก็ซัดดักตุรุยาอินนากะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนแน่นอนเจ้านั้นได้ทําให้ความฝันอันนั้นเป็นจริงแล้วก็คือหมายถึงฝันที่บอกว่าจะให้เชือดลูกเนี่ยเราเชื่อแล้วเป็นจริงแล้วเจ้าได้ทําตามนั้นแล้ววะกะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนและเราจะตอบแทนเหมือนกับหมู่ชนที่มีคุณธรรมความดีด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้เห็นถึงความจริงใจของนบีอิบรอฮีมที่หมายจะเชือดลูกของตัวเองคืออิสมาอีลตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเมื่อเป็นเช่นนี้เองอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็เลยบอกว่าอินนะฮาซาละฮุลบะลาอุลมุบีนนี่แหละคือบททดสอบอันชัดเจนวะฟะดัยนาฮูบิซิบฮิลอะซีมและเราก็ได้ไถ่ตัวเขาด้วยกับสัตว์พลีที่มีความยิ่งใหญ่นั่นหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ได้ให้ญิบรีลนั้นนำสัตว์พลีมาแลกเปลี่ยนชีวิตของนบีอิสมาอีลนี่คือเรื่องราวหรือที่มาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่สืบทอดเป็นมรดกตกมาสู่อุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เห็นถึงความสำคัญในการที่จะน้อมรับบัญชาใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแม้จะเป็นเรื่องที่ค้านกับความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อต้องกระทำกับลูกที่เป็นลูกรักด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่นำไปสู่การเชื่อสัตว์อุดฮิยะหรือกุรบานเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองบุคคลที่มีความสามารถที่จะต้องเสียสละเงินทองของเขาหรือสัตว์ที่เป็นที่รักที่ดูแลมาอย่างดีประคบประหงมมาอย่างดีพอมาถึงวันที่จะต้องเชือดเขาความรู้สึกตรงนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากความรู้สึกที่เหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมนั้นได้กระทำกับลูกของตัวเองเพียงแต่ว่ามันถูกปรับเปลี่ยนให้มาเป็นการเชือดสัตว์แทนการเชือดตัวบุคคลนั่นเองด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมและเป็นซุนนะห์อย่างหนึ่งซึ่งบางตัวบทในฮะดีษเนี่ยได้บอกว่ากุติบัตอะลัยยะซะลาซุนวะฮุนนะละกุมตะตะวูอุนบอกว่ามีอยู่3ประการที่เป็นวาญิบกับฉัน
แต่สำหรับพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นเพียงแค่ตะตะวะเป็นซุนนะแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าประการที่หนึ่งรอกอะตัลฟัจรีแปลว่าสองรอกอะอ์ของละหมาดซุบฮีหมายถึงละหมาดซุนนะก่อนซุบฮีเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับท่านนบีวัลวิตรการละหมาดวิเตศเป็นวาญิบสำหรับท่านนบีวัซซับฮีก็คือการเชือดสัตว์พลีเป็นวาญิบสำหรับท่านนบีแปลว่า3อย่างนี้เนี่ยนบีบอกกุติบัตอะลัยยะเป็นวาญิบเหมือนฟุริดอตอะลัยยะเป็นฟัรดูเหนือฉันวะฮุนนะละกุมตะตะวูนแต่3ประการนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ซุนนะสำหรับพวกท่านทั้งหลายแม้จะเป็นเพียงซุนนะก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่อะไรครับคนที่มีกำลังความสามารถควรจะทำอย่างยิ่งเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องของการเสียสละทั้งทรัพย์และความรู้สึกรวมถึงภาคผลของการทำกุรบานการเชือดสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่สนองตอบบัญชาชายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้คนนั้นได้รับรู้ถึงบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่ร่วมไปกับคนที่เข้าไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมโดยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซัลลาศอลาตานาวะนซะกะนุซุกะนาฟะกอดอะศอบันนุซุกใครที่ละหมาดหน้าที่ละหมาดของเราใครที่ประกอบพิธีกรรมในการเชือดกุรบานเชือดสัตว์ฟะกอดอะศอบันนุซุกแน่นอนคนคนนั้นเขาได้ทำพิธีกรรมนั้นอย่างถูกต้องแล้ววะมันซะบะฮะกอบละอันยุศอลลิยะส่วนใครที่เชือดสัตว์กุรบานก่อนกอบละอัลลุซุยซอลลิยะก่อนการละหมาดฟัลยัซบะฮ์มากานะฮาอุคอรอเขาควรจงกลับไปเชือดใหม่อีกครั้งหนึ่งแปลว่าการเชือดนั้นไม่ได้เป็นกุรบานแล้วเป็นเพียงการเชือดทั่วๆไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักว่ารอซูลส่งเสริมให้เราออกมาร่วมละหมาดที่มุซอลลาให้เราออกมาทำการเชือดสัตว์กุรบานได้เห็นบรรยากาศและถ้าใครไปกระทำก่อนเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้เนี่ยก็ให้กลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งหน้าที่ตรงนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นบัญญัตินอกจากนี้แล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้ตำหนิติติงบุคคลที่เขานี่มีกำลังความสามารถแต่เขาก็ตำหนิหรืออาจจะด้วยกับปัจจัยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ทำให้เขานั้นไม่ยอมเสียสละในส่วนที่เป็นของเงินทองตามที่มีความสามารถรอซูลบอกว่าไงมันกานะละฮูซะวะลัมยุฎอฮิฟะลายักรบันนะมุศอลลานาหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ยืนยันเลยบอกว่าใครที่มีความสามารถบุคคลที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นคําว่าความสามารถนี่หมายถึงแต่ละคนนั้นรู้ทราบขีดความสามารถของตัวเองดีฟะลัมยุฎอฮิแล้วไม่ยอมทําอุฎฮิยะนบีตําหนิเลยบอกว่าฟะลายักรบันนะมุศอลลานาเขาอย่าได้ขยับมาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราเลยเหมือนกับนบีนั้นรังเกียจบุคคลที่ตะนีและไม่ยอมทำกุรบานทั้งที่ตัวเองนั้นมีความสามารถเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองทำให้เราทั้งหลายเนี่ยจะต้องตระหนักนะครับว่าช่วงเวลาที่มีความสำคัญตรงนี้เนี่ยมีสิ่งที่เป็นภาคผลให้เรานั้นได้ตักตวงอย่างมากมายทีเดียวท่านมีน้องครับมีสิ่งที่มีความสำคัญอันหนึ่งเพราะในช่วงของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเราทราบกันดีว่าวันที่10ที่เราเรียกว่าวันอีดิลอัฎฮานั่นคือยามุนนะฮรีวันแห่งการเชือดส่วนวันที่9ก็คือวันอารอฟะห์และวันที่8เราเรียกกันว่ายามุตตารวียะห์ที่มาของเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีที่มาเหมือนกันสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคของนบีอิบรอฮีมอีกเช่นกันนบีอิบรอฮีมเมื่อครั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้มีวะฮีมายังท่านในขณะที่ฝันเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าฟะกานัตไลลาตัตตัรวียะอะรอฟิลมานามในช่วงของค่ำคืนของคืนตัรวียะตัรวียะก็คือหมายถึงวันเนี้ยเป็นวันที่8พรุ่งนี้เป็นวันที่9ในค่ำคืนนั้นเนี่ยนบีอิบรอฮีมเนี่ยฝันแล้วพอฟะลัมมาอัสบะรอวาอันนะฮาซัลฮุลมมินัลลอฮ์อัมมินัชชัยฏอนปรากฏว่านบีพอตื่นเช้ามาก็มาไข้ควรความฝันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์หรือมาจากชัยฏอนกันแน่เสร็จแล้วก็ปล่อยไป
ฟะลัมมากานะตไลลัตซานียะคันเมื่อถึงค่ำคืนที่สองก็เป็นค่ำคืนของวันอารอฟะปรากฏว่านบีก็ฝันเหมือนเดิมอีกว่ามีบัญชาให้ทำการเชือดลูกของตัวเองพอตื่นเช้ามาปรากฏว่าอารอฟะอันนะฮาซัลฮุลมุมินัลลอฮ์ก็มาประจักษ์รู้ว่าความฝันนี้ไม่ได้มาจากชัยฏอนและเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าอารอฟะเพราะฉะนั้นคำว่าตารวียะแปลว่าวันที่มีความเรียกว่าใคร่ควรไตร่ตรองดูว่าความฝันนั้นเป็นความฝันที่มาจากอัลลอฮ์หรือไม่ส่วนคำว่าอารอฟะไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่นบีอาดัมกับฮาวานี่มาเจอกันไม่ใช่เลยเป็นฮิกายะแต่ชื่ออารอฟะที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานของอิหม่ามอัลกุรตูบีนะตัฟซีรของท่านนี่บอกว่าเป็นวันที่นบีนั้นประจักษ์รู้ว่าสิ่งที่เป็นความฝันที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นความฝันที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเลยให้ชื่อว่าเยามุอารอฟะส่วนวันนะฮัรล่ะก็เมื่อถึงวันที่3นบีอิบรอฮีมจะลงมือเชือดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็มาไถ่ตัวด้วยกับสัตว์พีที่อัลลอฮ์นั้นให้ญิบรีลนำมาก็เลยเรียกมันว่าเป็นเย้ามันนะฮรีเพราะฉะนั้นที่มาตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสาเหตุหรือต้นตอแห่งบัญญัติของศาสนาที่มีที่มาตั้งแต่ในยุคของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้ว่าเราอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยู่ในสายทานแห่งนบีอิบรอฮีมซึ่งเป็นอบุลอัมบิยะเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางหลักการเป็นหลักการที่มีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมาสู่เป็นมานาซิกเป็นรูปแบบของอิบาดะห์อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอวาฟการซะแอหรือการไปมาเบทที่มีนาที่อารอฟะห์การขว้างเสาหินล้วนแล้วแต่มีบัญญัติที่มาโดยทั้งสิ้นเพียงแต่สำหรับบุคคลที่ไม่ได้มีโอกาสไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นก็ให้ซึมซับบรรยากาศและให้รู้ว่านี่คือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงนั่นเองบารักัลลอฮุลีวะลักุมฟิลกุรอานิลกะรีมวะนะฟะอานีวะอิยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะลักุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฟะยาฟาวซัลมุสตักฟิรีนวะยานะจาตัตตออิบีน